รายการ I am Banky เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวต้องภูเขาทองเท่านั้นซอสหอยนางรมตราภูเขาทองสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เข้าสู่รายการ I am Banky นะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็เจอกันเวลาที่ก่อนบ่ายนะครับแล้วก็มาทำอาหารชิลๆกันนะครับเมื่อวานเนี่ยผมกลับบ้านดึกๆไปซื้อแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาแต่ว่าพี่เขาลืมให้เส้นก๋วยเตี๋ยวมาเขาให้เนื้อตุ๋นผมมาผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมตื่นมาตอนเช้ามีแต่เนื้อตุ๋นแล้วก็วันนี้อากาศข้างนอกเนี่ยแย่มากๆนะครับช่วงนี้เพราะว่าอากาศร้อนก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกนะฮะแต่ท่านผู้ชมอย่าผิดหวังผมจะทำอะไรกับเนื้อตุ๋นตรงนั้นนะครับสามารถทำได้ที่บ้านนะครับแล้วเรามาดูกันเลยว่าผมจะทำอะไรตามมาเลยครับครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในห้องครัวแล้วนะครับผมจะใช้เนื้อตุ๋นจากเมื่อวานฮะโอเคเดี๋ยวผมหยิบเนื้อตุ๋นกับน้ำซุปที่ไม่มีเส้นมาก่อนนะครับท่านผู้ชมเนื้อตุ๋นน้ำซุปผมก็ขี้เกียจออกไปข้างนอกผมจะใช้นี่นะครับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะต้มเส้นเวลาท่านผู้ชมเนี่ยลวกเสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าในตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันที่เอาไปทอดมันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มน้ำมันอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้ก็รอให้เส้นมันสุกก่อนนะครับครับท่านผู้ชมเหลือน้ำไว้นิดนึงก็ได้ฮะให้มันคลุกคลิกนิดนึงผมก็จะใช้ไอ้พวกผักแห้งๆที่มันมากับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเนี่ยมันจะมีความมันอยู่ในตัวแล้วนะครับที่ผมจะทำต่อไปก็คือซอสกะเพราเนื้อตุ๋นนะฮะเราก็จะใช้โอลิฟออยล์นะครับนี่ก็คือพริกกับกระเทียมนะครับก็จะเอาเนื้อลงแล้วนะฮะใส่ซอสหอยนางรมตราภูเขาทองครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองนะฮะเราก็นี่น้ำซุปที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ใบกะเพรานะครับมาสักหนึ่งมือนะแล้วเราก็นี่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือกะเพราทอดนะโดยที่เป็นวันแรกที่แบงกี้ไม่ต้องสับไม่ต้องโขกไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่ต้มกับผัดนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างซื้อมาแค่45บาทนะครับพวกคุณจะทำเมนูได้นี้เฉพาะถ้าเกิดพี่ที่ซื้อเนื้อตุ๋นมาแล้วเขาไม่เส้นมานะ wow. อย่างผมโอเคครับก็นี่ก็คือเมนูกะเพราเนื้อตุ๋นผัดกับบะหมี่สำเร็จรูปนะครับโอเคแล้วก็เจอท่านผู้ชมได้กันในอาทิตย์หน้านะครับเวลาเดิม 10:45 แล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่พลาดสัปดาห์นี้ไปหรือว่าสัปดาห์ถัดหรือว่าย้อนไปเนี่ยก็สามารถตามติดตามผมได้ในที่ www.facebook.com/thaitaiprod นะครับเราเจอกันใหม่นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ I am Bang Bang